การที่เราได้ไปท่องเที่ยวได้ออกไปข้างนอกมันทำให้เราได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่บางครั้งอยู่ใกล้ตัวเราแต่เรากลับเลือกที่จะมองข้ามไปการที่เราได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆทั้งธรรมชาติและสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามจนบางครั้งก็น่าประหลาดใจเลยจริงๆวัดถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่วัยรุ่นส่วนมากมักเลือกที่จะมองข้ามไปหรือแม้กระทั่งผู้คนในวัยทำงานก็มักที่จะมองข้ามเช่นเดียวกันแต่เวลาที่ทุกคนมีปัญหาหรือไม่สบายใจก็มักจะนำหัวใจที่เหนื่อยล้ามาพักผ่อนเพื่อให้สบายใจกับสถานที่ที่เราเรียกว่าวัดอย่างเช่นวัดที่นี่คือวัดพระธาตุต้นฟางหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดดงที่เรียกกันว่าวัดดงนั้นเพราะเมื่อก่อนอยู่ในป่าในดงชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อนี้และถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆที่มีอายุราวๆ 1,000 ปีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านวันหนึ่งเรื่องราวที่เราได้พบเจอในวันนี้จากสถานที่ที่นี่อาจเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาสู่ลูกหลานของเราได้ฟังขอเพียงแค่เราเปิดใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพียงแค่เราเข้าใจธรรมชาติช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาและมีจิตใต้สำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรู้จักที่จะเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆตัวแค่นี้เราก็มีความสุขเพียงพอแล้ว